เป็นายรายการด้วยอาวุธใหม่นะฮะน่าตื่นเต้นของอิหร่านนะครับผมรายงานให้ทราบพู้บิวอารมณ์คนดูไปสู่สถานการณ์ซึ่งมีการสู้รบในระดับสงครามที่ยิ่งใหญ่แห่งยุโรปนะครับหรือแม้กระทั่งในวันหนึ่งแต่ผมเชื่อว่ามนุษย์ยุคนี้ก็คงจะไม่ได้โชคดีหรือโชคร้ายขนาดที่จะได้เห็นสงครามโลกครั้งที่3มนะฮะมันไม่ได้สวยหรูขนาดนั้นอย่างมากก็สงครามใหญ่ในยุโรปตะวันตกขี่ปืนุาวุธนิวเคลียร์สองสารลูกจากเบลารุสอะไรประมาณนี้ อันนี้อิหร่านเขามีของไหมอิหร่านอยู่ฝั่งรัสเซียใช่ไหมใช่มีของไหมคําตอบคือมีอันนี้ผมดึงขึ้นมาให้ดูเลยนะฮะก็ตกลงแล้ว Voice of America รายงานนะครับว่าอิหร่านพึ่งเผยแพร่าภาพเป็นวิดีโอวิดีโอนี้แสดงให้เห็นถึงอะไรขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงครับโอ้โหขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงซึ่งมีชื่อว่าฟัต t าฟัต t าคราวนี้ขี่วุนรุ่นใหม่นี้ มีชื่อว่าฟัต t ถูกนำมาจัดแสดงในงานการขี่ปืนอาวุธความเร็วเหนือเสียงหรือไฮเปอร์ซอนิ่มิสซาลผมย้มำให้ท่านผู้ชมทราบหนึ่งไฮเปอร์ซอนิ่งมิสซาลเนี่ยอเมริกาเนี่ยเขายังไม่มีนะฮะเขาพยายามทดสอบไปละแต่ว่าเขายังไม่มีที่ใช้ได้แต่อิหรา่านมีและรัสเซียมีแล้วจีนก็มีไม่ได้พูดเล่นด้วยอันนี้เอาตามข้อได้จริงเลยคือจรวดที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงกว่าความเร็วของเสียงอย่างน้อย5เท่า และวิธีการโคจรมันซับซ้อนด้วยนะฮะซึ่งทางหน่วยงาน r g c หรือ Iranian Revolutionary Guard Council เนี่ยซึ่งเป็นเป็นกองกำลังพิทักษ์ระบอบของอิหร่านเนี่ยเขาระบุว่าขีปนาวุธฟัตธาสามารถทำลายระบบป้องกันตนเองทางอากาศได้ทุกชนิดเขารายงานว่าเขามีความพร้อมในส่วนนี้มาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วระหว่างที่กำลังเกิดการประท้วงใหญ่ในกรุงอิหร่านรัฐบาลกรุงเตรรานได้ประกาศความสำเร็จของการพัฒนาขีปนาวุธฟัตา วิเรายงานว่าในตอนนั้นโคโซกรรวงกลาโหมสหรัฐแสดงความคลางแคลงใจเกี่ยวกับคํากล่าวอ้างของอิหร่านแต่ก็ยืนยันว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐกําลังจับตามองการพัฒนาขีปนาวุธนี้อย่างใกล้ชิดรวมทั้งการแพร่กระจายเทคโนโลยีขีปนาวุธที่ซับซ้อนนี้ด้วยความกังวลเกี่ยวกับโครงการขีปนาวุธวิถีโค้งของอิหร่านคือส่วนหนึ่งที่ทาให้รัฐบาลสหรัฐภ,ภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตัดสินใจ ถอนสันเมริกาออกจากข้อตกลงด้านนิวเคลียร์ที่จัดทําไว้กับอิหร่านเมื่อปี2015ก่อนที่จะนํามาตรการลงโทษกลับมาใช้กับรัฐบาลเตอรรานอีกครั้งในเวลาต่อมาคนซึ่งศึกษาเรื่องขีปนาวุธเนี่ยส่วนใหญ่จะตื่นเต้นนะฮะกับไฮเปอร์โซนิกนะฮะขนาดผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องอาวุธยุทโธปรกรณ์ใดๆเนี่ยผมยังอยากเห็นไฮเปอร์โซนิกเนี่ยมันวินขึ้นมาแล้วก็แบบแค่ตกในทะเลอ่ะมันเป็นภาพซึ่งแบบดูแบบ อลังการนะแต่ว่าก็ก็รายงานขา่าวพวกนี้ทุกวันพยายามลดลดกิเลสตัณหาเรื่องของความรุนแรงนะฮะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วไอ้สองครามมันก็ไม่ดีหรอกคนตายเป็นเบือแต่ว่าบางทีมนุษย์เนี่ยถนัดในการผลิตอาวุธยุโทโธปรกรณ์มาไงเราไม่ได้ใช้พอไม่ได้ใช้บรรดานนักรบก็รู้สึกเสียดาย